จุละอัศปุระสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัศปุระนิคมของหมู่อังคราชกุมารเขตอังคชนบทณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณะสมณะก็และพวกเธอเมื่อเขาถามว่า ท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าพวกเราเป็นสมณะดูการพรภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่อ,อย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้จึงควรศึกษาอยู่ว่าข้อปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณะอันใดมีอยู่เราทั้งหลายจะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้น เมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นพวกเราบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพศัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้น ก็จกมีผลมากมีอานิสง์มากในเพราะพวกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบรรพชานีของพวกเราก็จากไม่เป็นหมันจากมีผลมีความเจริญดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่ง ดูกราภิสุทั้งหลายภิกษุใดรูปหนึ่งมีอภิชามากยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความโกรธไม่ได้มีความลบหลู ยังละความลบหลู่ไม่ได้มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้ยังมีความริษยายังละความริษยาไม่ได้มีความตรณียังละความตรณีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้มีมายา ยังละมายาไม่ได้มีความปรารถนาลามกยังละความปรารถนาลามกไม่ได้มีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้ดูกรรภิกษุทั้งหลายเพราะยังละไม่ได้ซึ่งกิเลสเป็นมนทินเป็นโทษเป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณนะ อันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุคติเหล่านี้แลเราจึงไม่กล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะดูกราภิกษุทั้งหลายอาวุธชื่อมัตตชะมีคมสองข้างทั้งชุบ และรับดีแล้วสอดไว้ในฝักและพันไว้แม้ฉันใดเรากล่าวบรรพชาของภิกษุนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกร,รับภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ครองผ้าสังคาติเราหากล่าวว่าเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงครองผ้าสังคาติไม่ บุคคลถือเพศเปลือยกายเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงเปลือยกายไม่บุคคลที่หมักหม,มมด้วยทุลีเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงเป็นคนหมักหม,มมด้วยทุลีไม่บุคคลลงอาบน้ำวันละสามครั้งเราก็หากล่าวว่า เป็นสมณะด้วยอาการเพียงลงอาบน้ำไม่บุคคลอยู่โคนไม้เป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงอยู่โคนไม้เป็นวัดไม่บุคคลอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงเป็นผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่ บุคคลยืนแงหน้าเป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงยืนแงหน้าไม่บุคคลกินพัดโดยวาระเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงกินพัดโดยวาระไม่บุคคลที่ท่องมนเราก็หากล่าว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการเพียงท่องหมนไหม่บุคคลที่มุ่นผมเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงมุ่นผมไหม่ดูกราภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลครองผ้าสังคาติแล้วมีอภิช,ชามากก็ละอภิช,ชาได้มีจิตพยาบาท ก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้ มีความประหนีก็ละความประหนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการศักว่า ครองผ้าสังคาติไซมิตรอมาตญาติสาโลหิตพึงทําให้บุคคลนั้นครองผ้าสังคาติตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้ครองผ้าสังคาติอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอันจเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้ครองผ้าสังคาติ เมื่อท่านครองผ้าสังคาติอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายา ก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงครองผ้าสังคาติดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้ แม้ครองผ้าสังคาติอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณีมีความโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ครองผ้าสังคาติเราจึงไม่ได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงครองผ้าสังคาติดูกระพิษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลถือเพศเปลือยกายอยู่มีอภิช,ชามากก็ละอภิช,ชาได้ มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยา ก็ละความริษยาได้มีความประหนีก็ละความตระหนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิด ก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงถือเพศเปลือยกายไซมิตรอมาตญาติสาโลหิตพึงทําบุคคลน,นั้นให้ถือเพศเปลือยกายตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้ถือเพศเปลือยกายอย่างเรียวว่าดูกระท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิด ท่านจงเป็นผู้ถือเพศเปลือยกายเมื่อท่านถือเพศเปลือยกายอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้ มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้ มีมายาก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงถือเพศเปลือยกายดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เพราะเรา เห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ถือเพศเปลือยกายอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนีมีความโอ้อวดมีมายา มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ถือเพศเปลือยกายเราจึงไม่ได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงถือเพศเปลือยกายดูกราภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลหมักหมมด้วยทุลีอยู่มีอภิชามาก ก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้ มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความประหนีก็ละความประหนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิด ก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงหมักหมมด้วยธุลีไซมิตรอมาตญาติสาโลหิตพึงทําบุคคลน,นั้นให้หมักหมมด้วยธุลีตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้หมักหมมด้วยทุลีอย่างเดียวว่าดูกระท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิด ท่านจงเป็นผู้หมักหมมด้วยทุลีเมื่อท่านหมักหมมด้วยทุลีอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้ มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้ มีมายาก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงหมักหมมด้วยทุลีดูกร,รับภิกษุทั้งหลายก็เพราะเรา เห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้หมักหมมด้วยทุลีอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนีมีความโอ้อวดมีมายา มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่หมักหมมด้วยทุลีเราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงหมักหมมด้วยทุลีดูกระพิษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลลงอาบน้ำอยู่มีอภิชามากก็ละอภิชาได้ มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยา ก็ละความริษยาได้มีความประหนีก็ละความตระหนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิด ก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงลงอาบน้ำไสมิตรอามาตญาติสาโลหิตพึงทำบุคคนนั้นให้ลงอาบน้ำตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้ลงอาบน้ำอย่างเดียวว่าดูกระท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้ลงอาบน้ำ เมื่อท่านลงอาบน้ำอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายา ก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงลงอาบน้ำดูกร,รัพภิกษุทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้ แม้ลงอาบน้ำอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนีมีความโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ลงอาบน้ําเราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงลงอาบน้ําดูกระรภิกูุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลอยู่โคนไม้อยู่มีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาท ก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้ มีความประหนีก็ละความตระหนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ ด้วยอาการเพียงอยู่โคนไม้ไสมิตรอมาตญาติสาโลหิตพึงทำบุคคลน,นั้นให้อยู่โคนไม้ตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้อยู่โคนไม้อย่างเดียวว่าดูกระราท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้อยู่โคนไม้เมื่อท่านอยู่โคนไม้อยู่ มีอภ eh? ิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้ มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็จักละมายาเสียได้ มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงอยู่โคนไม้ดูกระพิกูุทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้อยู่โคนไม้อยู่ก็ยังมีอภิชามาก มีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนีมีความโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้น บุคคลที่อยู่โคนไม้เราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงอยู่โคนไม้ดูกระภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลอยู่ในที่แจ้งอยู่มีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้ มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความประหนี ก็ละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงอยู่ในที่แจ้งใส มิตรอม,มาญาติสาโลหิตพึงทำบุคคลนั้นให้อยู่ในที่แจ้งตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้อยู่ในที่แจ้งอย่างเดียวว่าดูกระาท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้อยู่ในที่แจ้งเมื่อท่านอยู่ในที่แจ้งอยู่มีอภิชามาก ก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอ ก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรนีก็จักละความตรนีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามก ก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงอยู่ในที่แจ้งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้อยู่ในที่แจ้งอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาท มีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนี่มีความโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในที่แจ้ง เราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงอยู่ในที่แจง้งดูกระภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลยืนแหนหน้าอยู่มีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้ มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความประหนีก็ละความตระหนีได้มีความโอ้อวด ก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงยืนแหงนหน้าไซมิตรอมาตญาติสาโลหิตพึงทำบุคคลน,นั้น ให้ยืนแงหน้าตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้ยืนแงหน้าอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอันจเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้ยืนแงหน้าเมื่อท่านยืนแงหน้าอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้ มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความ ctions, ลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้ มีความตรหนีก็จักละความตรหนี่เสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ ด้วยอาการเพียงยืนแงหน้าดูระรภิกษุทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ยืนแงหน้าอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอ มีความริษยามีความตรณีมีความโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ยืนแหงหน้าเราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงยืนแหงหน้า ดูกระพิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลกินพัดโดยวาระอยู่มีอภิชามากก็ละอภิชาาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้ มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตรณีก็ละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายา ก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงกินพัดโดยวาระไซมิตรอมาตญาสาโลหิตพึงทำบุคคลนั้นให้กินพัดโดยวาระตั้งแต่เกิดทีเดียว พึงเชิญชวนผู้นั้นให้กินพัดโดยวาระอย่างเดียวว่าดูกระานผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้กินพัดโดยวาระเมื่อท่านกินพัดโดยวาระอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้ มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ ด้วยอาการเพียงกินพัดโดยวาระดูกระรภิกูุทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้กินพัดโดยวาระอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอ มีความริษยามีความตรหนีมีความโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่กินพัดโดยวาระเราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงกินพัดโดยวาระ ดูกระพิสุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลท่องมนอยู่มีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู ก็ละความลบหลู od, a, ่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความประหนีก็ละความตระหนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้ มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงท่องมนไสยมิตรอามาตยตาสาโลหิตพึงทำบุคคลน,นั้นให้ท่องมนตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้ท่องมนอย่างเดียวว่า ดูกระท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้ท่องมนเมื่อท่านท่องมนอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธ ก็จักละความผู้โกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวด ก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงท่องมนต์ดูกระพิกูุทั้งหลายก็เพราะเราเห็น บุคคลบางคนในโลกนี้แม้ท่องมนอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนีมีความโอ้อวดมีมายา มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ท่องมนเราจึงไม่ได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงท่องมนดูกราภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลมุ่นผมอยู่มีอภิชามากก็ละอภิชาได้ มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยา ก็ละความริษยาได้มีความประหนีก็ละความตระหนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้มีความเห็นผิด ก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงมุ่นผมไซมิตรอมาตญาติสาโลหิตพึงทำบุคคลน,นั้นให้มุ่นผมตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้มุ่นผมอย่างเดียวว่าดูกระท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้มุ่นผม เมื่อท่านมุ่นผมอยูはは่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูโกรธก็จักละความผูโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่เสียได้ มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็จักละมายาเสียได้ มีความปรารถนาลามกก็จักละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงมุ่นผมดูกราพิสูทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มุ่นผมอยู่ก็ยังมีอภิชามาก มีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนีมีความโอ้อวดมีมายามีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้น บุคคลที่มุ่นผมเราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงมุ่นผมดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง มีอภิชามากก็ละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่เสียได้มีความตีเสมอ ก็ละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็ละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็ละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็ละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามก ก็ละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดเสียได้ดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอันเป็นมนทินเป็นโทษเป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณนะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบาย มีวิบากอันตนพึงเสวยในทุคติเหล่านี้แลเราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุโสลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ พ้นแล้วจากอกุศุลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้ปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วนามกายก็สงบเธอมีนามกายสงบแล้วก็เสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตก็ตั้งมั่น เธอมีจ to ิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตสหรคตด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหรคตด,ด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรคตรด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ เบื้องขวางมีจิตสหรคตด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรคตด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่ หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหรคตด้วยอุเบขาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ แผ่ไปสู่ทิศท,ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศท,ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศท,ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรารคตด,ด้วยอุเบขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วน โดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางดูกรารภิกษุทั้งหลายสะโบกขรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตก ทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสะโบกครณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดดูกระพริสูุทั้งหลาย ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่ากุลบุตรนั้น เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกัน เรากล่าวว่ากุลบุตรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลแพทย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้น ย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่ากุลระบุตรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลสูตมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณา มุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่ากุลบุตรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลไหนสกุลไหนก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินยัย ที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณะภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่ากุละบุตรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์ บวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลพราหม์บวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณนะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลแพทย์บวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณนะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลสูตรบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณนะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลไหนสกุลไหนก็ตามบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณะ พราะสิ้นอาสวะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธตของพระผู้มีพระภาคแล้วและจบจุลอาสสบปุระสูตร